หลังฝนตกก็ชุ่มฉ่ำไปหมดเลยก็ถั่วก็งามแล้วก็พริกก็โตขึ้นเยอะดูดิอันนี้ถั่วอันนี้มะเขือขาวก็ออกดอกแล้วแต่ยังไม่ไอ้นั่นเลยยังไม่เป็นลูกแต่มันเริ่มเป็นลูกแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ชัดอันนี้ก็ต้นอันนี้มะเขือเปาะเพิ่งจะชำไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนมันออกรากเราก็เลยเอามาลงดินอันนี้ต้นมะละกอมี2ต้นนี่อีกต้นหนึ่งตรงนู้นแต่มันไม่สวยอันนี้ก็ใบแมงลักแล้วก็โหระพาโหงามงามเมื่อวานก็เด็ดไปผัดกะเพราดูตรงนี้ดิโหโดนฝนนาบลงไปกับพื้นเลยอันนี้ต้นบวบนะยังไม่ค่อยโตอันนี้ก็โตเยอะแล้วเนี่ยถั่วพูอันนี้ก็งามนี่ก็มะเขือนี่ดูดิดูซะก่อนนี่กี่ลูกเข้าไปแล้วนี่กินเข้าไปหลายลูกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยก็นี่ก็ออกเมื่อวันก่อนย่างเอาไปอบใช่ป่ะจะทำยำมะเขือนะพอแกะเปลือกมาชิมหัวหวานกินตัดไปอันนี้ตะไคร้อันนี้ถั่วลันเตาก็เริ่มออกดอกแล้วนะเนี่ย2ดอกประมาณนี้แหละได้กิน2ฝักอันนี้มะเขือเมื่อกี้ให้ดูใช่ป่ะมะเขือม่วงที่บอกว่าเอาไปอบแล้วยังไม่ได้ทันยำเลยแต่รุ่นนี้จะยำแล้วพอดีแกะออกมาแล้วมันหวานก็เลยกินไปทั้งที่ไม่ได้ยำนั่นแหละอันนี้มะเขือดูดิเมื่อวานนี้ก็เด็ดไป3ลูกเป็นลูกดูทีดูทีกวางงูเหมือนกันนะเนี่ยหูมะกรูดงามแท้อันนี้เมล็ดอะไรนะมะเขือตอแหลเนี่ยเขาไปขอเขามางอกแหละอันนี้ต้นนั่นแหละเหมือนเดิมอันนี้ขมิ้นกับขิงเอ๊ะกับข่าอันนี้ต้นรู้สึกว่านี่จะเป็นต้นข่ามั้งอันนั้นก็ต้นมะขามกำลังงามๆอ๋อดูดิเพิ่งเห็นนี่ต้นพริกปลูกในกระถางแย่งกันโตใช่ป่ะเนี่ยออกเม็ดแล้วดูอันนี้ต้นนี่ต้นฮันนี่ซักเกอร์ยาวที่ซื้อมาเขาเรียกต้นอะไรนะที่บ้านอะที่มันดอกเหลืองๆที่คล้ายๆต้นลาตีอะพามาเด็ดถั่วนะดูนี่ต้องคอยดูมีกลัวงูมันนอนอยู่กับพื้นได้ยินเสียงลมไหมเนี่ยเขาเตือนพายุอยู่นี่ฝนมันหยุดอยู่ใช่ไหมก็รีบลงมาเฮ้ยไหนวะไอ้นั่นไปไหนแล้วเนี่ยหาเลนไม่เจอโอเคดูดีมองไม่ค่อยถูก
รงนี้ฝนตกแล้วว่ะเดี๋ยวๆๆๆๆอุ้ยดูนี่ดิแค่นี้ก่อนนะ